ไปดูต่อใกล้ๆกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่คือท้าเวสุวรรณปางก้าวหน้าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งจะประดิษฐานได้ไม่นานที่อาสมรือสีเนธพุทธคุณนะครับแล้วในช่วงส่งท้ายปลายเดือนแบบนี้โอ้โหลูกศิษย์ลูกหาแห่ไปขอโชคขอลาบกันแน่นขนัดเลยครับเนี่ยคือไปที่เนี่ยเอาเข้าจริงนะต่อให้ เราเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบมีความศรัทธ,ธาลึกซึง้งเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นๆแต่ที่นี่สําหรับพี่บอลเนี่ยเหมือนเป็นจุดเช็คอินนะ<ร>เออว่าไปถึงเนี่ยปุ๊บเราจะได้เห็นอะไรหลายอย่างมากตื่นตาตื่นใจไปถ่ายรูปก็ยังสวยเลยอาสมรือสีเนรธาตุพุทธคุณนะครับตำบลโพแตงอําเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยคนไปถวายฟักทองให้กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถืออย่างพ่อปู่ฤาษีพรหมเมตองค์ใหญ่แล้วก็จะมีกุมารทองเจ้าสวยเฮงที่เราจะเห็นว่าลังน้ําแดงอ่ะไม่มีที่จะวางจริงค่ะโอ,อ้เนี่ยครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีเจ้าแม่ตะเคียนด้วยรวมทั้งพิธีเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีอาบน้ามนต์กับอาจารย์ฤาษีเนนเสริมเสริมงคลปัดเป่าสิ่งไม่ดีพี่บอลเคยไปแล้วเขาบอกว่าเวลาไปถึงเนี่ยปัดเป่าสิ่งไม่ดีใช่ไหมพอผ่านพิธีปุ๊บเป่าปูดสิ่งไม่ดีจะหายไปแล้วคุณเหลือใครมัางอะ ตัวเองหายไปพอเปล่าเราแล้วเราหายไปเราก็เลยแบบโอเคไม่ไปแล้วกลับมาเรียกตัวเองกลับมาเลยนะครับนี่ทําพิธีมูกันเสร็จแล้วก็ไม่พลาดนะไปส่องเลขอ่างน้ํามนกันหน่อยอยู่บนสาราบุญช่วยครับคุณผู้ชมนี่เป็นแนวทางเสี่ยงโชคงวดต่อไปอันนี้ย้ําอีกทีว่าโปรดใช้วิจารณญาณเพราะว่าเป็นไปตามความเชื่อจริงๆแล้วครั้งนี้ในอ่างน้ามนต์ของสาราบุญช่วยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหม เรียงเลยพี่กิง้งอ่อไอตอนเกาะกลุ่มเนี่ยไม่รู้นะแต่เลขเนี่ยมันเรียงกันหมดเลย1,2,3,4,5,6สองสาสี่ห้าหกโล ไปสลับเอาเองใช่ไปจับจคู่เอาเอง<ช>จับคู่ในที่นี้หมายถึงว่าสมมุติว่าเราเนี่ยกำลังหาเลขท้ายของโทรศัพท์มือถือหรือว่าเลิกง,งามยามดีในการเอาเป็นวันมงคลทําบุญขึ้นบ้านใหม่อมเออจะทํากิจการอะไรก็สามารถอ้างอิงจากเลขนี้ได้เพราะว่าอาจารย์ฤศีเนเนี่ยบอกว่ามันได้มาจากการใช้หลักเลขโสรสรตะอเออก็จะจรดเป็นน้ําตาเทียนออกมาแบบนี้มันไม่ใช่การที่หยดน้ําตาเทียนลงไปแล้วมันเกาะเป็นตัวเลขเองนะ,ะเอออันนี้คือเขาใช้หลัก โสรสรารตะเนี่ยจะรดเป็นตัวเลขออกมาตามหลักการเลยก็จะออกมาเป็นเลขแบบนี้นะครับผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่ดวงใครดวงเขาจริงๆร <c oughs> ิอหอยเขียวแล้วนะขัดนิดนึงนะครับอนานดา,นานเขาจะเอาขึ้นมาขัดที <c oughs> มันก็จะเป็นหอยเขียวจะเป็นหอยขาวขึ้นมาสงสัยปีใหม่หอยหน่าจะขาวเออเดี๋ยวรอขัดสิ้นปีนะครับส,ส, <า S 2> ส่วน<ส>วอีกที่อันนี้ไม่ไปไม่ได้เพราะเป็นบ้านเกิดของบกกปะกกบของเราจังหวัดพเยาวคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยมีเจ้าแม่ตะเคียนอายุเท่าบกกปะกบฮะ เจ็ดร้อยปีเออบอกเราอยู่แล้วทุกยุคเออเมื่อวานนี้คุณทวดที่อายุยืนสุดใช่ไหมผ่านสงครามโลกมาสองครั้งบอกประกบเราน่าจะผ่านมาร้อยครั้งตั้งแต่ยุคเมดเยาเแม่ตะเคียนทองเจ็รอปีนะครับงานนี้พอโผลออกมาเห็นชัดๆชาวบ้านบอกว่าความคมชัดระดับโฟครับเอนี่สามนี่ ได้สองตัว,ตวเลยเลขเนี้ยนะส,สองตัวนั่นนะ่ะเอสสามเอสสามโอ้โหชัดไหมล่ะชัด,ด,ดเจนเลยนะยนนนะแล้วเพิ่งจะเห็นนะ ตะเคียน700ปีคือต้นใหญ่มากมไม่รู้ว่ากี่คนโอบนะครับคุณผู้ชมอะไม่เห็นไม่เป็นไรคุณป้าบอกให้แล้วนะครับเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยให้คนอื่นมาดูอาจจะไม่เห็นเหมือนเราเมื่อสักครู่คุณป้าบอกเห็น73ใช่ไหมใกล้วันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมชาวบ้านก็แห่กันไปที่นี่คือวัดบ้านแม่กาไรนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่6ตําบลแม่กาอําเภอเมืองของจังหวัดพะเยาครับชาวบ้านบอกว่าแวะไปที่วัดเนี่ยทำบุญไหว้พระประธานก่อนเลยอเออกับพระ อาราธนาศีลถวายสังฆทานเรียบร้อยแต่ก่อนกลับขอแวะนิดนึงออเออนี่สารเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ็ดร้อยปีขนาด3คนโอบนะครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าขุดเจอบริเวณทุ่งนากลางหมู่บ้านก็เลยตัดสินใจช่วยกันขนมาไว้ที่วัดแล้วก็สร้างสารให้กับเจ้าแม่ครับขอโชคขอลาบชาวบ้านบอกว่าไม่ยากเลยจุดธูปบอกกล่าวเจ้าแม่เท่านั้นเองแล้วก็เอาแป้งไปโรยแล้วก็รูปๆถูๆอันนี้แล้วแต่ความเชื่อจริงๆนะ, <S <S ๆนะเพราะบ,บางทีเนี่ยพี่บองเคยไปถูแล้วก็ไม่ได้ เอกว่าเรามองเหเจ้าแม่ไม่ชอบสายตาเราไม่ดีไงเออคุณป้าก็เห็นแหละบอกเป็น7จสามอันนี้เลขมงคลนาโชคส่วนตัวนะครับแล้วถ้าเกิดใครรูปแล้วปรากฏเลขไม่ชัดก็อจุดทูบเสียงไทยก็ได้เพราะว่าทูบเสียงไทยเนี่ยเราไม่ต้องรูปเราแค่จุดแล้วก็รอทูบมอดเท่านั้นเองอย่างอันนี้ก็ปรากฏออกมาเป็น0ูนนะครับใครจุดไว้ก็ไม่รู้แต่ขอติดแต้มบุญด้วยก็แล้วกันก็เอาเป็นแนวทางตามความเชื่อแล้วเดี๋ยวหนึ่งธันวาคมมารวมตัวพร้อมกันทางอมรินทร์ทีวีนะครับเออมาได้เลย นะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยถ่ายทอดสดผลการออกสลับแบบ HD ยังไงก็ต้องดูที่ช่องนี้เท่านั้นนะคะอัปเดต34 HD app เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ